แต่มีคนเห็นนะครับเขาว่าน้ำในชักโครกกับน้ำในก็นี่แหละคุณยายกับหลานเขาเป็นคนเห็นไปตักน้ำที่ว่าน้ำใส่ถังไว้ล้างก้นอ่ะใส่คนนมเอามาให้กินตักลูกมันอ่ะกระแทกแล้วก็ไปตักน้ำจับลูกเนี่ยแล้วก็ไปตักน้ำที่ว่าน้ำใส่ถังไว้ล้างก้นอ่ะใส่คนนมเอามาให้กินไม่ยอมให้ลูกกินนมพี่จะดึงออกมาพี่จะป้อนนมใช่ไหมเขาบอกไม่ต้องยุ่งแล้วลูกก็ร้องเขาปล่อยให้เด็กร้องร้องตลอดคุณยายก็เครียดสงสารกลัวเด็กจะเด็กมีความไม่แข็งใช่เพื่อนบ้านเล่าถึงเหตุการณ์ที่แม่ของทารกเพศหญิงวัย15วันหรือน้องม่านฟ้าทารุณกรรมลูกสาวแท้ๆในโครงการเคหะบางกะปิ1ตึก A ซอยเสรีไทย2แขวงคลองกลุ่มเขตบึงกลุ่มกรุงเทพมหานครหลังเธอเพิ่งให้กำเนิดลูกที่โรงพยาบาลนพรัตน์เมื่อวันที่6ธันวาคมที่ผ่านมาโดยเพื่อนบ้านบอกว่าขณะที่เธอกลับมาที่ห้องก็ปรากฏว่าแม่ของเด็กมีอารมณ์รุนแรงจับลูกกระแทกพื้นและมีพฤติกรรมนำน้ำในห้องน้ำกรอกใส่ขวดนมให้ลูกดื่มทำให้เพื่อนบ้านทนดูไม่ได้พยายามเข้าไปช่วยเหลือแต่ถูกทั้งแม่กีดกันไม่ให้ช่วยเหลือพร้อมทั้งต่อว่ามีคนเห็นไหมครับว่าน้ำในชักโครกน้ำในก็นี่แหละคุณยายกับหลานเขาเป็นคนเห็นแต่พี่เห็นรอบสองว่าเนี่ยมาลองน้ำในปากปลาเนี่ยลองน้ำประปาให้ลูกกินไม่ยอมให้ลูกกินนมมันใช่ไหมอ่ะแบบเนี้ยมันไม่ใช่อ่ะเราก็เลยแจ้งตำรวจคุณยายเขาขอร้องว่าให้โทรไปแจ้งตำรวจให้แกหน่อยจับคุมเมื่อไหร่มาจับเมื่อคืนนี้ค่ะจับคุณแม่ไปใช่แล้วตรวจฉี่ตรวจปัสสาวะมีตรงนี้คุณแม่เขาเคสแม่ไม่รู้แต่รู้แต่เคสพ่อพอแม่โดนจับไปแป๊บนึงสายไหมต้องรอดตรวจฉี่พ่อเจอสารเสพติดก็เลยผมก็มีพฤติกรรมเกี่ยวกับข้องกับยาเสพติดทั้งคู่เลยใช่ค่ะด้านยายของน้องม่านฟ้าก็ทุกข์ใจด้วยเหตุที่ช่วยหลานไม่ได้จึงวานเพื่อนบ้านแจ้งไปยังเพจสายใหม่ต้องรอดเพื่อขอความช่วยเหลือพร้อมบอกพฤติกรรมความรุนแรงของลูกสาวที่ผู้เป็นแม่แท้ๆยังรับไม่ได้เหนียงกระแทกอะไรอย่างเงี้ยเอาน้องกระแทกด้วยได้กระแทกกับอะไรครับแบบขยับตัวง่ายๆขยับแบบลากแบบไม่พอใจอ่ะกระชากให้เข้าไปถ้าตาขวางอยู่ตลอดอย่างยายเองยายเคยโดนลูกสาวเนี่ยด่าหรือแบบมีทำลายร่างกายไหมครับหรือคนอื่นๆอะไรอย่างเงี้ยน้องเคยโดนไหมไม่เคยมีแต่เจ้าเนี่ยที่โดนเมื่อเร็วๆนี่เองโดนอะไรครับยายโดนกระทืบอ๋อโดนกระทืบที่เอวแล้วกระทืบที่ขาทำไมถึงโดนกระทืบยายยายก็ไม่รู้เขาเข้าไปวัดไปเอาข้าวเป็นแต่พ่อแม่ใช่ไหมตัวพ่อเขามีพฤติกรรมรุนแรงกับเด็กนะครับป้าไม่รู้เรื่องนี้ป้าขอบอกป้าไม่รู้เรื่องพวกป้ากับเขาอยู่คนละบ้านนายเอกภพเหลืองประเสริฐผู้ก่อตั้งเพจสายใหม่ต้องรอดกล่าวว่ารับประสานจากเพื่อนบ้านว่าพ่อแม่ของเด็กมีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติดจึงประสานตำรวจเข้าตรวจสอบเมื่อคืนผลตรวจปัสสาวะทั้งสองพบเป็นสีม่วงจึงต้องนำตัวไปบำบัดซึ่งจากพฤติกรรมทั้งคู่ไม่สามารถที่จะเลี้ยงดูบุตรได้จึงประสานกระทรวงพม.และบ้านพักเด็กเข้ามาช่วยเหลือหากประชาชนพบเห็นเด็กถูกทารุณกรรมไม่ได้รับการดูแลสามารถแจ้งเพจสายใหม่ต้องรอดได้ตลอด24ชั่วโมงเมื่อคืนนี้ก็ประสานทางเจ้าหน้าที่ตำรวจมาตรวจสารเสพติดแล้วก็พบว่าติดยาเสพติดคุณแม่นะครับแล้วก็คุณพ่อเนี่ยก็ตรวจก็พบว่าเสพยาเสพติดด้วยเช่นกันนะครับเพราะนั้นเนี่ยโดยพฤติการที่เอาลูกเนี่ยไปดื่มน้ำจากในห้องน้ำง่ายๆนะครับซึ่งมันก็ไม่สะอาดแล้วก็ดูพฤติกรรมแล้วเนี่ยก็ไม่เหมาะที่จะสภาวะครับยังไม่เหมาะที่จะเลี้ยงดูลูกนะครับเมื่อเช้านี้ผมก็ประสานไปที่ท่านแรมลุงวรวัฒน์นะครับท่านรองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับเพื่อขอให้จัดส่งเจ้าที่มาช่วยท่านก็ประสานไปที่ท่านอธิบดีกรมกิจการเด็กนะครับแล้วก็บ้านพักเด็กและครอบครัวของกรุงเทพมหานครนะครับก็ฝากบอกพี่น้องประชาชนนะครับพบเห็นพฤติกรรมลักษณะแบบนี้เนี่ยแจ้งมาที่เพจสายใหม่ต้องรอดหรือแจ้งมาที่กระทรวงการพัฒนาสังคมได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับพวกเราพร้อมที่จะเข้าไปช่วยเหลือเรื่องแบบนี้อยู่แล้วนะครับด้านนางสาวกุญจิราโฉมสวัยหัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพมหานครกล่าวว่ากระทรวงพม.จะเข้ามาคุ้มครองเด็กนำน้องม่านฟ้าไปตรวจสุขภาพเพราะทราบว่าคุณตาของน้องม่านฟ้านั้นติดโควิด-19 แล้วค่อยนำเด็กเข้าสู่สถานสงเคราะห์ต่อไปจากนั้นจะเข้าพบแม่ของเด็กพูดคุยเรื่องข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้องก่อนจะส่งตัวดำเนินคดีไปตามขั้นตอนของกฎหมายและทางด้านกระทรวงพม.ยังมีเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือครอบครัว
พื่อดูแลคุณยายที่อยู่กับหลานชายวัย8ขวบให้อีกส่วนหนึ่งรวมถึงช่วยเหลือเรื่องทุนการศึกษาให้อีกด้วย